สวัสดีครับพบกับลุงม้าหาเรื่องวันนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์การโดนตัดไฟที่คอนโดนะครับด้วยความที่ไม่ค่อยได้อยู่คอนโดแล้วก็เป็นคนขี้ลืมนะครับทำให้ลืมไปจ่ายค่าไฟแล้วก็โดนตัดไฟคอนโดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพดังนั้นหน่วยงานที่ผมจะต้องประสานงานด้วยก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับผมเนี่ยรู้ตัวว่าโดนตัดไฟหลังบ่ายสามโมงไปแล้วทำให้ต้องไปจ่ายค่าไฟที่การไฟฟ้านครหลวงเลยซึ่งคอนโดผมเนี่ยผมอยู่ใกล้จรัญ20นะครับผมก็เลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปจรัญ20เพื่อไปจ่ายค่าไฟนะครับโดยเข้าไปด้านหน้าแล้วก็จะมีตึกอยู่ทางขวามือแล้วก็จะมีห้องเขียนอยู่นะครับเราก็ไปติดต่อเขาว่าเราโดนตัดไฟจะขอมาชำระค่าไฟแล้วก็ค่าปรับนะครับมีค่าปรับอีกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือ40บาทนะครับก็พอไปจ่ายค่าปรับกับค่าไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอเบอร์เราไว้เพื่อที่จะโทรมานัดว่าเขาจะเข้ามาต่อสายไฟให้เราเมื่อไหร่การตัดไฟของการไฟฟ้าเนี่ยคือที่คอนโดเนี่ยมันจะมีหม้อแปลงอยู่นะครับเป็นแยกเป็นห้องเขาจะมีสายไฟอยู่2เส้นเขาก็ดึงออกมาเส้นนึงแล้วก็สับคัทเอาท์ให้มันออฟนะครับไฟเราก็จะดับการที่เขาจะมาต่อไฟให้ก็คือเอาสายไฟเนี่ยยัดกับที่เดิมแล้วก็เปิดคัทเอาท์นะครับเราต้องรอเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามาทำให้แต่ว่าข้อแม้มันมีอยู่ว่าการที่เขาจะมาทำเนี่ยเจ้าของห้องหรือผู้อยู่อาศัยห้องเนี่ยต้องอยู่ห้องเพื่อป้องกันการไฟไหม้ป้องกันไฟลัดวงจรเพราะว่าถ้าเขาต่อไฟเปิดคัทเอาท์แล้วปุ๊บถ้าในห้องเนี่ยมันมีเสียบเช่นเตารีดกระติกน้ำร้อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าทำให้เกิดไฟลัดวงจรขึ้นมามันจะมีปัญหาดังนั้นเราต้องอยู่ห้องตอนที่เขามาต่อไฟให้แต่ในกรณีแบบผมเนี่ยคือตอนที่ผมไปที่การไฟฟ้าจรัญ20เนี่ยมันประมาณ6โมงแล้วแล้วผมมีธุระนัดเพื่อนไว้ก็เลยคุยกับนิติก็ใจดีนะครับว่าขอว่าให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเขามาต่อไฟให้แล้วก็สับคัทเอาท์ออฟไว้แล้วเดี๋ยวผมกลับมาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยแล้วผมจะมาติดต่อทางนิติก็จะแจ้งรปภไว้ทางรปภเนี่ยก็จะไปที่ห้องไฟนะครับแล้วเขาก็จะเปิดคัทเอาท์ไฟก็จะสามารถใช้ได้ตามปกตินะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาโดนตัดไฟก็อาจจะดูไว้นะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าลืมจ่ายนะครับโหลดแอปพลิเคชันมาให้เขาเตือนเราจะได้ไม่ลืมนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่